สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะหมอนีน่าแม่คุณหมอจะมาเปิดดวงสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์หน้าในรอบเดือนพฤศจิกายนนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพการเรียนเดี๋ยวก่อนอื่นหมอขอทำอารตีถวายองค์พระพิฆเนศนะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตวันนี้คุณหมอก็จะเปิดดวงด้วยไพ่อันนี้ไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาคุณหมอเป็นคนออกแบบคิดค้นเองตัดต่อเองทำไพ่เองทุกอย่างนะอันนี้เป็นไพ่ยิปซีนี่เป็นไพ่ทาโรต์จากอเมริกาอาจารย์สั่งมานะวันอาทิตย์อันนี้เป็นไพ่ป๊อกนี่ไพ่ป๊อกเป็นคุณยายทวดเนี่ยสอนตั้งแต่อาจารย์9ขวบเนี่ย20กว่าปีนะไพ่ป๊อกนี่ได้เรียนมาจากทางล้านนามีหลายวิชาที่อาจารย์สืบทอดมาจากล้านนานะวันอาทิตย์ชาววันอาทิตย์ดวงเป็นเช่นไรนะก่อนอื่นคุณหมอขอแนะนำเนี่ยอาจารย์ใส่อยู่นะจะเป็นแหวนหน้ากำไลหน้าเนี่ยแก้คุณใส่มันดำผีเข้าโดนของพวกผีปีศาจเข้าไม่ถึงเนี่ยเมตตามหานิยมแฟนรักแฟนหลงอันนี้หาใส่อยู่อันนี้เป็นเพชรแท้อันนี้ก็เป็นสร้อยคอเป็นแหวนเป็นกำไรนะเข้าไปดูนะมีรายละเอียดอยู่ที่เฟซบุ๊กหมอนี่หน้าแม่นนะหรือว่าโทรไลน์0942892940942892940นะโทรมาตรงนี้แล้วก็อาจารย์ก็จะมีของแถมสำหรับท่านที่เปิดดวงส่วนตัวนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่ารับฟรีสริกาคู่รักนะเอาไปแล้วถูกใจนะมีโชคมีลาภขายดีด้วยสริกาคู่รักก็ใครที่สนใจนะก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆอาจารย์ก็รับออกงานอีเวนต์ทั่วประเทศหรือว่ารับเขียนงานหนังสือด้านพยากรณ์ติดต่อมาเลยค่ะนะทำเต็มที่ทำสุดความสามารถนะก็ขอขอบคุณนะแฟนคลับทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาให้หมอนีน่าแม่นๆอย่างล้นหลามนะทำให้คลิป YouTube หมอนีน่าพุ่งกระฉูดเลยนะก็จะมีกำลังใจแล้วจะมีเทคนิคการดูดวงแบบใหม่ๆมาฝากแฟนคลับด้วยนะแม่นยำนะดูอะไรก็แม่นทุกอย่างนะก็เดี๋ยวคุณหมอเชื่อมจิตไปที่ไพ่ก่อนโอ้คนวันอาทิตย์เป็นไงบ้างโอ้วันอาทิตย์ดวงดีดวงดีเลยวันอาทิตย์ในเดือนมันจะมีที่อาจารย์ดูไปมีวันศุกร์วันเสาร์ดีนะศุกร์เสาร์ดีแล้วก็มีวันอาทิตย์3วันวันอื่นก็พอประมาณกลางๆอันเนี้ยวันอาทิตย์ได้ไพ่พระพรหมเนี่ยถ้าที่เกิดวันอาทิตย์นะมีโอกาสไปสักการะบูชาพระพรหมจะเป็นการเสริมดวงสำหรับที่เกิดวันอาทิตย์ต้นเดือนที่1ถึงวันที่10สำหรับชาววันอาทิตย์มีโอกาสได้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของหน้าที่การงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะวันอาทิตย์เนี่ยถ้าทำงานในเรื่องของเป็นท่านคณะรัฐมนตรีส.ส.นักการเมืองอะไรนี่ดีนะได้วุฒิภาวะได้ตำแหน่งขึ้นได้เงินเดือนขึ้นด้วยนะใครที่นั่งสารบัลลังก์พูดภาษาอะไรอย่างนี้ก็ดีหรือทำงานเกี่ยวกับพวกปปช.หน่วยปราบปรามอะไรอย่างเงี้ยก็ดีการงานดีนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรเงี้ยไปท่านสสไปลงเลือกตั้งอะไรเงี้ยได้นะชนะคู่แข่งเลยแต่ก็แลกงวงแลกงานฟาดงานกันนะเหน็ดเหนื่อยมากนะถ้าเป็นท่านเป็นท่านสสจะได้อันนี้เนี่ยไงเนี่ยถ้าเข้าหาผู้ใหญ่น่ะอ่อนน้อมถ่อมตนหน่อยคนวันอาทิตย์อย่าแข็งเกินต้องรู้จักเคารพน้อมยกมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่นะอย่าแข็งถ้าแข็งแล้วไม่ได้งานนะนี่ไงสัญลักษณ์ของแพะเนี่ยแพะกำลังกราบพระศิวะเจ้าท่านต้องอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะให้การสนับสนุนท่านสำหรับชาววันอาทิตย์คนวันอาทิตย์ค่อนข้างตนตรงใจร้อนแข็งแล้วไม่ค่อยยอมสิโรราบใครหรอกนะวันอาทิตย์อ่ะนะตรงไปตรงมาแต่ถ้าเรารู้จักมีสัมมาคารวะกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะให้ความเมตตาท่านนะแต่เจอก็ทักทายปราศรัยยกมือไหว้มั่งนะก็จะดีนะเป็นมงคลกับท่านนั่นแหละวันอาทิตย์นะสำหรับชาววันอาทิตย์แต่การงานเนี่ยต้องแรกมาต้องฝ่าฟันมาดวงท่านมันดวงคนวันอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าทหารกล้าถ้าเป็นทหารเนี่ยก็ต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องฝ่าฟันนะสำหรับชาววันอาทิตย์เนี่ยนะแต่ว่าใครที่วันอาทิตย์เนี่ยก็ได้เทพนะพระแม่ตรัสวตีกำลังดีกินท่านที่เกิดท่านหญิงนะวันอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าช่วงเนี้ยวันที่1ถึงวันที่10ท่านจะเนื้อหอมมากเลยจะมีคนมารุมตอมมารุมจีบเยอะเลยถ้าโสดนะมันเข้ามาเยอะเพราะท่านเป็นคนมีเสน่ห์ไงเป็นคนที่รูปงามรูปสวยวันอาทิตย์นะเพราะดวงอาทิตย์มันสว่างจัดจ้าดูแบบสวยงามมีคนเมตตา
คนเข้ามาชอบมีคนมีเสน่ห์ใครเห็นช่วงนี้ถ้าใครแฟนเฟิร์นอะไรเงี้ยมีแฟนอยู่เขาก็กลับมารักหลงท่านในช่วงวันที่หนึ่งถ้าห่างๆกันไปนอนๆหันหลังให้กันทะเลาะกันมีปากเสียงอะไรเงี้ยเดี๋ยววันที่หนึ่งวันที่สี่แฟนจะกลับมาหึงหวงเราครั้งเนี้ยคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะคะสวยไว้ก่อนจะสวยเลือกได้นะนี่ก็สวยไว้ก่อนดูแลตัวเองนะอย่าปล่อยปากอะไรให้มันอ้วนให้มันอะไรเงี้ยไปนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยผู้ชายก็ชอบผู้หญิงสวยหุ่นดีนะเขาบอกเอาใจคำพูดคำจาเขาปากหวานเขาไว้นี่จันแนะนำแต่บางคนก็ทะเลาะเบาแว้งกันบางทีไม่เอาใจแฟนไงแฟนเลยมีคนอื่นนะนี่ก็เอาใจแฟนหน่อยสำหรับผู้หญิงวันอาทิตย์นะเพราะว่ากลับมารักใครทีนี้แต่วันอาทิตย์เนี่ยบางทีมันช่วงวันที่หนึ่งที่สิบอารมณ์ร้อนแปรปรวนขึ้นลงๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวร้ายเป็นพักๆนะอยากไปนู่นมานี่ชิบะจอรองเท้าโอ้ไม่อยากอยู่กับบ้านไม่อยู่เฉยเบื่อในไหนเซ็งๆนะวันอาทิตย์นี่ไงเนี่ยถ้าไพ่ยิปซีวันอาทิตย์ได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะเพ้อฝันอยากได้นู่นได้นี่เลยคนวันอาทิตย์วันที่11ถึงวันที่20มีความเพ้อเจ้อเพ้อฝันนะแต่ว่าถ้าจริงๆความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จากชาววันอาทิตย์มีเป้าหมายมีกฎเกณฑ์ในชีวิตจะระเหยลอยนวล นะทำอะไรก็ทำด้วยความมุ่งมั่นความขยันมันเป็นวิริยะแล้วจะทำให้คนวันอาทิตย์ประสบความสำเร็จมีอะไรก็วางแผนเป้าหมายชีวิตนะอย่าใช้ชีวิตล่องลอยไปวันๆสำหรับชาววันอาทิตย์นะก็ลองพิจารณานำหลักการอาจารย์ไปใช้ดูทีนี้ทำอะไรเราก็ต้องมีเป้าหมายเราอยากจะเดินไปเส้นทางไหนเราจะนั่งรถลงเรืออะไรอย่างนี้เราจะต้องมีแผนที่ถูกไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตไปขับรถขับรายังไม่รู้จะไปไหนอันนี้ชีวิตก็จะล่มลงไปนะเนี่ยมีการเดินทางด้วยนะมีการเดินทางถ้าคุณอยากคาดหวังอยากได้อะไรเนี่ยสมความปรารถนาชาววันอาทิตย์อยากได้กระเป๋าเสื้อผ้าผู้หญิงเนี่ยช้อปปิ้งเลยอะวันที่11ถึง20เนี่ยจะช้อปปิ้งจะซื้อเสื้อผ้าจะซื้อกระเป๋ารองเท้าอะไรเงี้ยท่านจะช็อปได้ช็อปสมความปรารถนานะฟุ่มเฟือยหน่อยนะวันอาทิตย์เนี่ยฟุ่มเฟือยหน่อยใช้ของที่ติดแบรนด์เนมหน่อยวันอาทิตย์นะฮันดูฮาลาหน่อยเพราะชาววันอาทิตย์นี่เดินทางไกลเลยอ่ะเนี่ยออกต่างจังหวัดเลยในช่วงวันที่11ถึง20เดินทางรถผลเลยถ้าเป็นท่านชายเนี่ยเดินทางออกต่างจังหวัดเลยอ่ะไปเที่ยวไปดูทางแล้วว่าหรือไม่ก็มีการต่อทะเบียนต่อภาษีต่อการลดอะไรเช็ครถเข้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยในช่วงของกลางเดือนนะวันอาทิตย์นะมีความทะเยอทะยานมีความมั่นมั่นคนอาทิตย์นะทำงานในเครื่องแบบทหารตำรวจอะไรเงี้ยเด่นนะเป็นวิศวกรช่างซ่อมช่างโยธาอะไรนะเด่นเนี่ยวันที่10 21ถึง30เนี่ยราชาถือถ้วยโอ้มีความสุขแต่กว่าจะได้มีความสุขเพราะคุณถือดาบมาก่อนไงคุณได้ราชาถือดาบฝากคุณจะมารู้ว่าเป้าหมายสำหรับวันอาทิตย์คุณต้องเหนื่อยเอาหยาดเหนื่อยแรงกายแลกมาด้วยความลำบากความวิริยะความมุ่งมั่นทั้งหลายวันอาทิตย์จะได้มาแต่ต้องแลกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกายทั้งใจทุ่มเทสุดๆการงานก็ต้องฟาดงวงฟาดงานะเอากลยุทธ์ความคิดใหม่ๆมาชนะคู่แข่งขันถ้าทำการค้าการขายการตลาดวันอาทิตย์จะต้องมีหัวการค้าหน่อยใช้กลยุทธ์นะมาแลกมาสู้ฟาดฟันกับคู่แข่งที่ถึงจะชนะใช้ความคิดใช้กลทุกวิถีทางนะเพื่อเอาชนะคู่แข่งเพราะคนวันอาทิตย์เป็นคนเจ้าเด็ดเจ้าการนะเนี่ยถือดาบไม่ยอมใครลงรอยหรอกเพราะเนี่ยชนะได้มาด้วยปาดเหงื่อซิกเลยคนวันอาทิตย์นี้ปลายเดือนเนี่ยชาววันอาทิตย์จะปลายเดือนวันที่ความรักนี่เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดนะจะความรักเนี่ยปลายเดือนเนี่ยชาววันอาทิตย์เป็นยังไงเนี่ยอะไรการเงินอะไรเงี้ยดีหน่อยแต่ปลายเดือนเนี่ยนะใครที่บอกว่าจะไปกู้เงินแบงก์อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้ชาววันอาทิตย์วันที่23 24 25จะได้นี่ไง7โพแดงมินนี้มินใหม่ที่ดีในเรื่องการไปขอยืมเงินใครไปรีไฟแนนซ์ไปเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ไปอะไรเงี้ยได้จะไปกู้นี้ยืมสินใครน่าได้สำเร็จไปเจรจาอะไรสำเร็จนะแต่ต้องระมัดระวังจะสำเร็จได้แต่ว่าท่านเหมือนว่า4โพรามเนี่ยนะมันต้องพูดบ่อยๆมันเหมือนว่าเอกสารบางทีเราไปกู้ไปอะไรเงี้ยเอกสารเรายังขาดยังบกพร่องนะเอกสารไม่ครบเนี่ยต้องไปเอาหลายรอบถึงจะสำเร็จในวันอาทิตย์เนี่ยต้องเดินเรื่องมาหลายรอบเลย
แต่เดี๋ยวเรื่องกู้แบงค์หรือไปอะไรเงี้ยบางทีเอกสารตกหล่นหายแต่วันอาทิตย์ต้องไปเอาแล้วเอาใหม่จะสําเร็จนะแต่หลายครั้งหน่อยทําเรื่องกู้หลายครั้งหน่อยถึงจะสําเร็จวันอาทิตย์นะในช่วงปลายเดือนด้วยคําพูดคําจาเลขนําโชคได้เลข47ก็คุณหมอก็ขอฝากรายการพระพี่คะเนศพยากรณ์โฉมใหม่นะคะก็จะทำรายเดือนก็ฝากติดตามนะคะทุกท่านขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ